แม่แม่กระเบื้องยางมันปูข้างนอกได้ไหมได้สิดูมาจากไหนอ่ะดูสิก็แม่ดูมาจากช่องโรเทนชาดิไงมีพิธีกรใส่แว่นบ่อยๆอ่ะบ้าบอเนี่ยลูกอยากรู้ใช่ไหมล่ะกระเบื้องยางเอาไปปูข้างนอกได้ไหมเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังลูกอยากรู้ใช่ไหมกระเบื้องยางเนี่ยคือมันมีหลายแบบเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังก่อนมันจะมีกระเบื้องยางแบบคลิกล็อกแบบทากาวพวกนี้มันมีหลายแบบบางอันก็แข็งแรงทนทานบางอันก็ทนน้ำบางอันทนแดดบางอันก็ไม่ทนต้องเลือกดีๆนะคะลูกแต่ส่วนใหญ่จะทนน้ำทนแดดทนสารเคมีเดี๋ยววันนี้แม่จะมาเล่าให้ฟังว่ากระเบื้องยางแบบไหนถ้าลูกจะใช้ปูข้างนอกเนี่ยมันจะใช้ได้เอาแบบที่ลูกแบบจำเป็นจริงๆนะเดี๋ยววันนี้พาแม่จะพาไปดูถ้าลูกนะอยากจะปูกระเบื้องยางข้างนอกนะคะลูกขาก็ทำได้แต่ว่าลูกจะต้องเลือกกระเบื้องยางที่ทนน้ำทนแดดทนฝนแล้วก็แข็งแรงมากกว่ากระเบื้องยางปกติคุณแม่ก็จะแนะนำกระเบื้องยางคลิกล็อกอันนี้ใช้ได้ถ้าลูกอยากจะใช้นะแต่ถ้าแนะนำดีที่สุดก็คือลูกใช้ไม้เทียมนะคะดีกว่าทนทานกว่าเป็นความเป็นไม้มากกว่าเพราะกระเบื้องยางคลิกล็อกเนี่ยเอาจริงๆมันออกแบบมาให้ใช้กับสำหรับภายในบ้านตกแต่งภายในบ้านแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีความทนแข็งแรงมากกว่ากระเบื้องยางปกติทั่วไปโดยเฉพาะกระเบื้องยางคลิกล็อกที่เป็น HPC เพราะมันจะมีส่วนผสมของหินจะเหมาะมากๆที่จะทนได้กว่าปกตินะคะลูกขาถ้าลูกอ่ะอยากจะซื้อกระเบื้องยางไปใช้จริงๆนะแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนซื้อกับแม่นะคะแม่เป็นตัวแทนเขาอยู่ลูกเนี่ยแม่ก็ซื้อมา CF มาเมื่อเช้า1แผ่นเลยโอ้เก๋ปะล่ะว่าเราไปซื้อกับแม่ได้นะคะกระเบื้องร้านเขาว่ามีหลากหลายนะคะลูกขามีตั้งแต่2มีนคลิกล็อกทากาวไม้เทียมโอ้มีเยอะแยะมากมายเลยลูกต้องเข้าไปซื้อนะคะซื้อผ่านแม่นะแม่จะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยวันนี้แม่ไปก่อนนะสนใจนะจ๊ะสั่งซื้อได้นะจ๊ะตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะแม่แม่กระเบื้องยางปูข้างนอกได้ไหมได้สิใช่เหรอแม่รู้ได้ไงอ่ะเด้สิอันนี้ก็ดีเนี่ย